ร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่นวิเศษมากเพราะในร้านนี้มีพนักงาน1ตัวคือเสี่ยวชัยมันทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร้านและแคชเชียร์มันยึดแนวคิดหาเลี้ยงตัวเองเสี่ยวชัยเริ่มเส้นทางธุรกิจของตนเองโดยปกติเมื่อมีลูกค้ามาซื้อของมันจะยืนขาหลังเหมือนมนุษย์และเปิดหน้าต่างด้วยกรงเล็บเล็กๆอย่างชำนาญเพื่อต้อนรับลูกค้าว่ากันว่าชิบะอินุตัวนี้เกิดเมื่อประมาณ10เดือนที่แล้วก็เริ่มมาดูแลร้านให้กับเจ้าของตอนนี้มันทำอย่างเต็มที่รับช่วงต่อจากเจ้าของร้านสะดวกซื้อแห่งนี้เมื่อชิบะอินุตัวนี้ยังเด็กเจ้าของเห็นว่ามันสนใจการดำเนินงานในร้านสะดวกซื้อเจ้าของจึงจดบันทึกราคาของทั้งหมดลงในสมุดจากนั้นนำผลิตภัณฑ์แต่ละชิ้นมาให้มันดูซ้ำๆหลังจากการฝึกฝนหลายต่อหลายครั้งเซียวชัยมีความเชี่ยวชาญมากในการขายเนื่องจากร้านสะดวกซื้อเองก็ทำรายได้ไม่มากนักเจ้าของร้านจึงเปิดใจมอบร้านเล็กๆให้สุนัขดำเนินการโดยตรงและตัวเขาจะออกไปทำงานในตอนกลางวันกลางคืนถึงจะกลับมาตรวจสอบบัญชีหลังจากยึดร้านสะดวกซื้อเสี่ยวชัยเอาใจใส่ดีมากเมื่อไม่มีลูกค้ามันก็นอนลงข้างเคาน์เตอร์เมื่อมีคนมากดกริ่งหรือเคาะหน้าต่างเสี่ยวชัยจะเปิดหน้าต่างให้เร็วที่สุดและทักทายลูกค้าด้วยรอยยิ้มถ้าลูกค้าซื้อของในร้านมันจะเริ่มออกมาให้ลูกค้าสัมผัสที่แปลกมากคือมันไม่ชอบกินเนื้อสิ่งที่มันชอบที่สุดคือแตงกวาดังนั้นลูกค้าหลายคนมักจะนำแตงกวามาให้มันบ่อยๆแม้ว่าสุนัขจะรู้เรื่องธุรกิจแต่มันก็เป็นสัตว์แต่มันยังไม่มีทางแยกธนบัตรได้ดังนั้นลูกค้าที่มาซื้อของต้องเตรียมเงินมาพอดีให้เงินเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับลูกค้าทั้งหมดตั้งแต่เปิดร้านจนถึงตอนนี้ในบัญชีไม่มีเงินหายไปแม้แต่เศษสตังค์และได้เงินเกินกว่าราคาสินค้าอีกมากมายกลายเป็นว่าลูกค้าหลายคนไม่รับเงินทอนแต่ให้เป็นทิปมันซื้ออาหารกระป๋องแทนการบริการระดับ5ดาวของเซียวชัยได้รับความรักจากลูกค้าอย่างล้นหลามทุกคนจึงอัปโหลดวิดีโอของมันขึ้นอินเทอร์เน็ตดึงดูดชาวเน็ตจากทั่วโลกให้คลิกชมสุนัขดูแลร้านค้าและขายของฮิตไปทั่วโลกและยังได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมมันถึงร้านตามสถิติสูงสุดมีลูกค้ามาร้านสะดวกซื้อมากกว่า 2,000 คนต่อวันและยอดขายพุ่งกระฉูดเจ้าของไม่เคยคิดว่าสุนัขของตัวเองไม่เพียงแต่มีชื่อเสียงเท่านั้นแต่ทำให้ธุรกิจร้านสะดวกซื้อเจริญรุ่งเรืองตอนนี้ร้านเล็กๆกลายเป็นสถานที่เช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวไม่เคยคาดหวังว่าสุนัขจะดูแลร้านได้สำเร็จด้วยความพยายามของมันเองดูเหมือนว่าเซียวชัยจะไม่ได้อาหารฟรีสุนัขของคุณมีทักษะพิเศษอะไรบ้าง